คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ยืนงงในโรงวายมาแล้วปุ้ยก็เชื่อว่าคุณอาจจะยืนงงกับราคาของวายได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าคุณจะเห็นวายเนี่ยราคาตั้งแต่หลักร้อยต้นๆไปจนถึงหลักพันแล้วก็หลักหมื่นจนคุณอาจจะเกิดความลังเลเองอะ่ะว่าฉันจะซื้อวายแพงหรือวายถูกดีนะสลัดความลังเลนั้นไปเถอะค่ะ No let the price tag f o o you เลยนะคะ เพราะว่าคุณมีสิ่งที่คุณรู้ชัวๆอยู่แล้วเลยเนี่ยก็คือบัตเจตที่คุณมีในกระเป๋าสตางค์ของคุณนั่นแหละค่ะเอพิโซดนี้นะคะปุ้ยและคอไว้ชั้นครูคนเดิมพี่หน่วยสุนทนรลาบมูลค่ะจะมาแชร์วิธีการเลือกซื้อไวให้คุ้มค่าคุ้มราคาที่เข้ากับปากและลิ้นและตอบโจทย์งบที่คุณมีกันค่ะคอไว สวัสดีค่ะพี่นุย้ยขอต้อนรับ,รบเข้าสู่รายการคอไวอีกครั้งหนึ่งนะคะครับผมตามที่พูดเกินไปแล้วเลยค่ะพี่ก็คือเรื่องที่ว่าเรื่องของราคาของไวอะค่ะคือเราเห็นละไปไปเจอหน้าเชฟปุ๊บบางครั้งเราจะสตันอะงงไปว่าเอ้ยราคามันมีหลายราคามากทั้งถูกทั้งแพงอย่างเงี้ยเราจะเลือกยังไงแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยปู้อยากจะให้พี่นุ้ยเราอธิบายเรื่องของปัจจัยที่ทําที่มีปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาของไวดีกว่าว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้าง แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอยากจะให้ลองยกเคสง่ายๆให้กับคุณผู้ฟังได้ลองอดูว่าเ,เขาจะควรจะเลือกซื้อไวแบบไหนตามบัตเจ็ตของเขาเองครับนะคะมาเริ่มจากที่ปัจจัยก่อนเลยค่ะพี่ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาไวอะค่ะมันมีอะไรบ้างค่ะก็จะมีอยู่สอาอย่างครับปุ้ยที่ท,ท,ที่ที่มันแอดเข้ามาในราคาของไวที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยนะครับพี่ขอแยกเป็นสอส่วนนะก็คือไวที่เป็น o นเ world กับไวที่เป็น new world ก่อน <c oughs> นะครับ uh, ดูปัจจัยของ new world ซึ่งก็คือวายที่อยู่นอกยุโรปทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแคลิฟอร์เนียนะครับชิลีอาร์เจนตินาออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะไรพวกเนี้ยนะครับ <c oughs> สิ่งพวกเนี้ยวายในโซนเนี้ยครับปัจจัยหลักๆก,ก็คือมาจากกระบวนการผลิตเป็นหลัก <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นขององ,งุงน <c oughs> คอสที่มันเกิดจากสิ่งพวกเนี้ยครับ uh, ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยด้วยด้วยที่ว่า,ากฎหมายหรือต่างๆมันทําให้เขากําหนดราคาได้ค่อนข้างที่จะ ต่ำกว่าไวาจากประเทศโลกเก่านะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแฟกเตอร์เรื่องของทางกฎหมายเข้ามาครอบคุมคเยอะมากนะครับส่วนไวโลกเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสอิตาลีสเปนโปรตุเกสเยอรมันหรือแม้กระทั่งออสเตรียเนี่ยนะครับผลิตไวน์มายาวนานมีแฟกเตอร์นอกจากกระบวนการผลิตซึ่งเป็นคอสของของตัวไวจริงๆแล้วเนี่ยครับมันยังมเีเรื่องของทางวัฒนธรรมแล้วก็กฎหมายทางด้านครอบคุมทางด้าน แลนหรือแต่รัวเข้ามาครับทาให้ผู้ผล<ร>ิตเนี่ยมีข้อจํากัดในการผลิตไงราคามันก็เลยค่อนข้างแพงขึ้นมาอีกพี่หน่่ยคะอันนี้โอเคเมื่อกี้บอกถึงเรื่องของแต่รัวละขออธิบายสั้นๆเรื่องของแต่รัวให้คุณผู้ฟังเข้าใจดีกว่าว่าแต่รัวจริงๆมันคืออะไรแต่รัวก็คืออมันก็คือไมโครคลเมตของสเปซิฟิกพื้นที่ตรงนั้นเลยคุยเช่นอย่างเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะมีแต่รัวของพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งส่งผลต่อ คุณภาพขององุ่นแล้วก็สไตล์ขององุ่นเอาไปทำไวน์ถูกไหมครับอเคทุกที่มีแต่ัวของตัวเองหมดนะครับแต่ว่าแต่รัเนี้จะส่งผลต่อไวน์ลูกเก่าค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันมีกฎหมายควบคุมคุณภาพในเชิงของหลักการของ GI ตรงนั้นอยู่นะครับอะไรแบบนี้ g e o g r a p h i c c o Indication ถูกต้องครับเก่งมากครับปุ้ยโอเคถ้าอย่างงั้นก็อ่ะ เรื่องของเมื่อกี้โอเวอร์ละว่าโอเคราคาเขาน่าจะสูงกว่าเพราะด้วยความที่ว่าเขามีกฎเกณฑ์หรือมีวัฒนธรรมอะไรที่เกี่ยวกับําทำไวน์เนี่ยมาค่อนข้างยาวนานแล้วก็เข้มงวดกว่ามันก็จะส่งผลให้ราคาของไวน์เนี่ยค่อนข้างมีราคาสูงกว่าครับใช่ไหมคะถ้าเกิดปุ้ยสังเกตดูเนี่ยมันมีลักษณะของการกฎหมายควบคุมแต่ัวของ ประเทศพวกโอนเวิร์กก็จริงนะครับแต่มันก็จะมีไวายลักษณะหนึ่งที่เคยเห็นบอกว่าเป็นเป็นเทเบิลวทั่วไปอ่ะอันนั้นแทบจะไม่มีกฎระเบียบนะครับนั่นหมายความว่าเวลาเราเห็นไวายที่ค่อนข้างราคาถูกในตลาดที่เป็นเป็นวโลกเก่าอ่ะครับเราก็ต้องระวังนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วคุณภาพของมันจะอยู่ระดับไหนนะครับคือไม่ไม่ได้หมายความว่าไวโลกเก่าจะต้องแพงที่สุดและจะดีที่สุดนะครับ มันมีแคตตากรีที่เป็นล่างด้วยนะครับซึ่งเราก็ต้องใช้เขาเรียกอะไรฮะความรู้ตรงเนี้ยน่าจะได้เป็นประโยชน์วันเนี้ยเอาไปดูซิว่าเราจะเลือกเลือกวายแบบไหนดีก็จริงแล้วจ<ช>ะ่อตัวโอวายมีทั้งถูกแนละแพงแหละส่วนตัวที่มันถูกนะักอ่ะมันก็คือเหมือนอาจจะได้เป็นเหมือน วน์ที่เหลือจากการผลิตตัววน์พรีเมียมแต่เอามาผลิตนั่นแหละแต่ก็ยังมีกฎบ้างอั่ะแหละแล้วก็ทาให้มันค่อนข้างมีคุณภาพที่เหมาะสมกับราคาครับถูกไหมคะครับอ่าแล้วทางนี้เราเป็นของทาง New World Wi แล้วค่ะพี่เมื่อกี้ที่บอกว่าอ่านิ w เวอร์วาก็อ่าไม่ได้มีกฎเท่งคลาสตตายตัวนะแต่ว่าก็คือเน้นเรื่องของการเทคนิคก็คือทําให้คุณภาพและรสชาติมันคงที่ราคาก็คือคือก็จะตามเดิมานั่นแหละตามตามผู้จําใจผู้บริโภคมากกว่าครับว่าอย่างนั้นด้วยกัน วายโลกใหม่เนี่ยเออเนื่องจากการผลิตเนี่ยเกิดขึ้นมาในเรื่องของของการพาณิชย์มากขึ้นม,มากกว่าลักษณะของการ,ราเพราะฉะนั้นราคาจะถูกกาหนดโดยผู้บริโภคด้วยส่วนหนึ่งครับเหมือนเหมือนถ้าพี่บอกปุ้ยว่าเออพี่ปุ้ยจะทำวายขายพี่พี่ก็ปุ้ยก็จะถามว่าจ้ะพี่อยากดื่มวายแบบไหนถูกไหมครับอถแล้วก็พ,พี่พี่สามารถซื้อได้ในราคาเท่าไหร่ตรงนี้เขาก็จะผลิตให้คุณลิตีต้ตามตามตามผู้บริโภคเพราะฉะนั้น มันมันจึงมีลักษณะของการผลิตแบบคุณภาพตอบสนองผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นคนะครับในบัตเจตเดียวกันเนี่ยอ,อวร์โลกใหม่อาจจะตอบสนองได้ดีกว่าค่ะครับโอเคเพราะฉะนั้นโอเคปัจจัยแรกก็ผ่านไปปัจจัยที่สองละคะพี่เออปัจจัยที่สองของของ,ของเรื่องราคาใช่ไหมครับใช่ค่ะมันก็น่าจะเป็นในลักษณะของเรื่องของอ,อชื่อเสียงของผู้ผลิต ดีมันซ <and> ัพพลาย่างปุ้ยถ้าเกิดพี่ดังเนี่ยพี่ก็ต้องขายแพงนิดนึงจะคุ้มไม่คุ้มไปว่ากันอีกทีนะแต่ว่าพอไปเห็นขวด y าเอ๊ะทำไมมันทำไมมันเจ้าเนี้ยเลนเดียวกันแต่ทำไมเจ้านี้แพงเจ้านี้ถูกโอเคครับผมเพราะฉะนั้นคือเร putation ของผู้ผลิตก็อย่างอาวัยรีด,ดังๆที่เหมือนมีวัฒนธรรมมายาวนานก็ได้รับความเชื่อถือเดิมมาแมันก็จะสูงขึ้นถูกไหมคะ แล้วถ้าเกิดเป็นส่วนของ New World w i d ที่มันเพิ่งมาทำได้ไม่นานตรงนี้นะคะพี่ส่วน New New World w i d ไปว่ากันด้วยเรื่องของเทสเป็นหลักอ่าฮะครับคือคือ e p u t a ทช o n เนี่ยมันจะออกมาจากเทสหรือนะครับบางครั้งอ่ะปุ้ยมันอาจจะมีลักษณะของเดียวนี้เราคุยกันทึงว,ว่า Wine Maker เนี่ยมีชื่อเสียงไหม <laughs> เราไม่ได้ดูที่ตัวแบรนด์ละเราดูที่คนทำสำหรับวานโลกใหม่ครับ <laughs> อะไรแบบนี้ครับก็มีผลต่อราคา บ้างครับแต่ว่าด้วยความที่หลากหลายในตลาดอะครับทําให้เราก็จะมีช้อยเลือกอยู่โอเคครับเพราะฉะนั้นโอเคอันที่หนึ่งนี่อะไรนะคะอันที่หนึ่งปัจจัยแรกเ,เดี๋ยวนะปัจจัยของนิเว o ร์ d หรือโอนเวิร์ใช่ไหมอ่าใช่ไหมคือปัจจัยนี้นะครับโอนโอนเวิร์มันก็จะมีปัจจัยในลักษณะของของแต่รัวของวัฒนธรรมอันนี้เข้ามาไงครับส่วนของนิเว o ร์ d เนี่ยมันก็จะมีลักษณะของคอมเมอร์เชียลดิมาสัปพลายเข้ามาเพราะฉะนั้นอันที่สองก็คือเรื่องของเ e p u t เ t ชันของผู้ผลิตลคะค่ะครับ อันที่สามปุ้ยบอกว่าโอเคอาจจะเรื่องของการใช้โอ๊กด้วยอ่ามีส่วนมีส่วนใช่ครับไม่ว่าจะเป็นวายโลกเก่าหรือวายโลกใหม่นะครับผู้ผลิตก็จะก็จะใช้โอก๊กเช่นเดียวกันไม่ได้หมายความว่าวายทุกตัวใช้นะปุ้ยหมายความว่าวายที่เราต้องการความสลับซับซ้อนนะครับเราต้องครีเอทบางอย่างให้ผู้บริโภคข,ของเรานะครับเราก็เลยต้องเอาโอ๊กเนี่ยเข้ามาบ่ม,มเพื่อให้ความสลับซับซ้อนเกิดขึ้นในวาย ตรงนี้ก็เป็นคอสเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วโอ๊กโอเคแน่นอนล่ะเป็นแล้วมันได้ยินว่ามีทั้ง French โ a k กกับ American Oak ครับอันไหนแพงกว่ากันคะเอ่อเฟรนช์นะฮะเฟรนช์จะแพงกว่าเฟรนช์จะแพงกว่าแล้วเราด้วยความที่ว่าเราเชื่อกันว่าเอ่อเฟรนช์โอ๊กเนี่ยทำมันมันค่อนข้างเจนเทลต่อต่อเทสต์ของไวน์มันนุ่มมันไม่ค่อยอ g g r e s s ีฟมันนุ่มแล้วก็มันจะมีความสลับซับซ้อนที่ละเอียดกว่านั่นทำให้ราคาของไม้โอ๊ก ฝรั่งเศสเนี่ยแพงกว่านะครับ mm hmm. แต่นั่นหมายความว่าไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะชอบสไตล์ French Oak นะ mm hmm. มีคนอเมริกันหรือคนหลายๆคนที่ยังสติ๊กอยู่กับความครีมมี่บัตเทอรี่ oh. สไตล์ของอเมริกันโอ๊กก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์สุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาไลฟ์สไตล์ของคนดื่มเพราะฉะนั้นตัวโอ <c oughs> ก็คือสามารถที่จะเป็นตัวที่กําหนด ราคาได้นะคะคุณผู้ฟังก็คือถ้าเป็น new French oak barrel เนี่ยราคาก็จะสูงกว่าที่เป็น American oak barrel ครับแต่นะเอาจริงๆนะปุ้ยเวลาเราดูขวดไวน์เนี่ยาบางครั้งเราก็ไม่ทราบว่าในนั้นนะมมอะบ่ม oak อะไรใช่ใช่เออจริง<ะ>เลยค่ะพี่ซึ่งซึ่ง,งมันอาจจะเป็นในลักษณะของเราเข้าใจหลังจากที่เราดื่มไวน์มาสักพักแล้วว่าโ mm hmm. ออันเนี้ยเราเคยดื่มแล้วมันเป็น French oak นะแล้วมันแพง mm hmm. แล้วก็เราก็แฮปปี้ที่จะจ่ายถูกไหมฮะค่ะ พบบุ้ยว่าก็ยังสติ๊กกับการที่เป็นไวน์โลกเก่าและไวน์โลกใหม่ได้อยู่แหละเพราะปุ้ยมองว่าไวน์โลกเก่ามันก็ยังคงต้องใช้ไวน์จากเฟรนช์โอ๊กอยู่ดีที่เป็นไวน์เฟรนช์โอ๊กอยู่ดีแต่อาจจะมีอเมริกันไวน์เข้ามาผสมบ้างเพื่อเป็นการลดคอร์สเขาลงเขาจะใช้อย่างนี้ปุ้ยเขาจะใช้นิวโอ๊กส่วนหนึ่งโอ๊กที่ใช้แล้วส่วนหนึ่งก่อนบรรจุขวดข่อยเอามาผสมกันอื ก็เป็นเทคนิคอ,อย่างหนึ่งเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่หนึ่งไม่ทําให้วายนั้นโอเวอร์โอ๊กสองลดคอสได้เพราะว่ามันจะมีโอ๊กส,ส่วนหนึ่งที่ไม่ต้องซื้อใหม่อ๋อโอเค <Okay. S 2> ครับปัจจัยที่สี่ละเรื่องของเวลาครับหนูเคยได้ยิน the older is the better วายยิ่งแก่ยิ่งดีอะวายยิ่งเก่ายิ่งแก่มันดีจริงกับป่ะพี่ตอบคําถามนี้ของปุ้ยว่าไม่ครับอืม วายวายอาจจะต่างจากพวกเหล้าที่มันผ่านการกลั่นตรงจุดที่ว่ามันมี period ในการดื่มมันครับเออวายที่แข็งแรงดีๆเลยอ่ะครับมันอาจจะเก็บได้สามสิบถึงห้าสิบปีถูกไหมแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นกลับกันมันดออปลงปุ้ยไั่หมายความว่าเทคนิคเอ่อ texture และรสชาติมัน d r อปลง Mm hmm. อัรรสของความแน่นความหนาของฟิลเต็มเนี่ย mm hmm. คือความเต็มของวายเนี่ยมันดรอปลงไปม,มันทําให้ราคาก็ดรอปลงไปตามนะครับ mm hmm. ต้องดูว่ามันพียรียดที่มันพีคสุดเนี่ยตรงจุดไหนอันนี้อาจจะใช้ประสบการณ์นิดนึงนะในการดื่ม <Okay. S 2> มาสักพักหนึ่งว่าเราเอนจอยวายที่สุดตรงจุดไหนตรงจุดนั้นแหละเป็นจุดที่คนหาวายตรงเนี้ยแล้วราคามันจะแพง นะครับเช่นพี่ยกตัวอย่างนะวายที่อย่างปีหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแปดสองวินเทจหนึ่งเก้าแปดสองที่คนคนมันเราถือว่ามันดีมันดังๆเนี่ยครับถึงวันนี้มันเริ่มอ่อนแรงละหนูเห็นอ่ะใช่ราคามันไม่ได้สูงมากมีอยู่ช่วงหนึ่งราคามันพุ่งสูงมากแต่ตอนนี้มันมันดรอปแล้วครับเพราะว่ามันเลยจุดพีคของมันไปไงครับเพราะฉะนั้นตอบคาถามนี้ได้ว่าไม่ใช่วายที่เก่าที่สุด จะราคาแพงที่สุดอ๋อแล้วแพงที่สุดด้วยถูกครับอืแต่เราก็เคยได้ยินเหมือนกันว่าอีเวลาเนี่ยมาช่วยเปลี่ยนรสชาติให้มันกลมขึ้นแทนนินมันลดลงตรงนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของปัจจัยที่สผลผลต่อราคาด้วยหรือเปล่าครับถูกครับถูกครับอคือความลดลงของแทนนินหรือความปรับตัวให้มันเราเรียกว่ามันมันแมทช์ชนคือมันพร้อมอืมเนี่ยนะครับ มันจะค่อนข้างยากว่ามันเป็นอยู่จุดไหนใช่ไหมครับแต่มันสุดท้ายท้ายสุดแล้วมันทําให้ผู้ดื่มอน j o ยหรือมันโชว์ตัวเองได้ดีที่สุดตรงจุดนั้นนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าวายที่ผลิตเสร็จใหม่ๆซึ่วว่าพี่ผลิตวายวันนี้พรุ่งนี้มันไม่อร่อยมันยังมันอ g g r e s s เราเรียกว่ามันดิบอยู่มันยังมันยังสักพักหนึ่งพอมันเริ่มเ e เ t ทลขึ้นตรงจุดนั้นแหละครับอาจจะเป็นจุดที่ราคาของมันแพงที่สุดก็คือโอเคตัว t ามที่บอกเนี่ยเพราะว่า กรรมวิธีในการผลิตวนยเนี่ยมันก็คือเอามาหมาักแล้วก็เหมือนเอามาบ่มก่อนในระยะเวลาหนึ่งแล้วผู้จําได้ว่าพี่บอกว่ามันยังต้องมีการพัฒนาตัวอยู่ในขวดอีกครับซึ่งตรงนี้มันก็ยังอยู่ในไทม์แหละที่เขาต้องใช้เวลามาถูกไหมคะโอเคได้ค่ะเข้าใจแล้วมีมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะที่เกี่ยวข้องกับราคาอ เอาในเมืองไทยใช่ไหมเอาในเมืองไทยดีกว่าค่ะภาษีไงฮะ <laughs> แต่นี้เราจะไม่ลงลึกนะ <laughs> แต่ว่าอันใหญ่แต่จริงแต่จริงแต่นี้แต่นี้เราก็ยังหาวายที่คุ้มค่าคุ้มราคาได้อยู่อ่าฮะครับโอเคค่ะถ้างั้นอ่ะสรุปให้คุณฟังง่ายๆคือไอันแรกมันก็พูดไปแล้วเนาะสาอันแรกเอาอันไอนสามอันหลังเลยกันก็จะเป็นเรื่องของโอก๊กใช้โอก๊กนิวโอ๊กที่เป็นเฟรนช์โอ๊กราคาจะสูงกว่า แต่ก็ไม่ได้เป็นง่านเสมอไปมันอาจจะมีอะไรที่มันแอเมเริกนโอ๊กหรือจะมีเทคนิคที่มันช่วยให้อาคารมันลดลงครับต่อมาเรื่องของเวลาละเรื่องของไทม์ก็ก็มีส่วนเกิดการยิ่งวินเทจดีๆหรือวินเทจที่มันเก่าๆเก่าๆอย่างหนึ่งเก้าแปดสองที่พี่บอกก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะแพงครับถูกไหมก็มันก็จะมีปีอื่นๆแหละที่น่าจะมีสัจจัยอื่นที่ส่งเสริมันให้ไว้อันนั้นอ่ะมันมีราคาสูงกว่า,อย,าอย่างเช่นเรื่องของแทรัว เรื่องของเ,อเรื่องอะไรนะเทคนิคการชาววิวายหรือรอย่างนี้เป็นตน้นถูกไหมคะครับเค okay. มาต่อด้วยเรื่องอะยกเคสง่ายๆปัดปัดใจนะคะจบแล้วนะคะคุณผู้ฟังเรากลับมาที่เรื่องของอยกเคสง่ายๆที่ให้คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถที่เอานําไปใช้ได้จริงครับอ่าปุ้ยมองว่าปุ้ยอาจจะแบ่งเคสตามบัจเจ็ตดีกว่าอืมน่าจะง่ายกว่าน่าสนใจก็ปุ้ยขอแบ่งเป็นสามเรนจ์หรือกันค่ะเรนจ์ range range แรกคือถ้าเกิดปุ้ยมีงบที่มันต่ำกว่า1000บาทครับ พี่หนุ่ยจะแนะนําให้เลือกวายยังไงดีคะเอ่อมองไปที่ New World ก่อนเลยปุ้ยเพราะว่าเอ่ออย่างที่เราบอกก็คือว่าเราในบัจเจ็ตแค่เนี้ยนะครับเราน่าจะที่จะไปมองหาว่าเอ้ยตัวน้ําวายที่เราเข้าปากเราอันะีนอร่อยสุดค่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่คิดว่า New World เนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะคุมคอสอะไรต่างๆของเขาเนี่ย อ,อได้ค่อนข้างง่ายกว่าโอลด์เวลเพราะฉะนั้นบัตเจตต่ำกว่าพันเนี่ยมองหาอะไรดีฮะ mm hmm. ชิลี mm hmm. ออสเตรเลียนิวซีแลนด์บางตัวก็ดีนะครับ <c oughs> ออเร์เจนตินามาเบกบางตัวก็โอเคนะครับอเมริกา <America. S 2> อเมริกาก็ดีหลายๆตัวนะครับเพียงแต่ว่าอเมริกาบางบางทีบางทีด้วยปัจจัยบางอย่างเนี่ย mm hmm. ทำใหว้วายต่ำกว่าพันเนี่ยอาจจะอาจจะด้อยกว่าชิลี mm hmm. ครับผม mm hmm. สนใจนะเดี๋ยวดีเทลมันเยอะไปนะครับครับเอาเอาง่ายง่ายนิแต่อยกรู้อ่ะปุ้ยเห็นไวของไทยมันมาแล้วเหมือนกันแล้วเขาจะโปรโมทตัวเองว่าเขาเป็นนิวลัีิสุดไวครับซึ่งตัวเนี้ยมันคืออะไรกันแน่คะนิวลัติสุดาวขอขอนอกเรื่องนิดนึงแต่แบบมันก็มันก็ยังเกี่ยวอยู่นะเพราะมันเป็นาวอีกอีกอีกแบบหนึ่งอะที่มันออกมาคือเราก็ไม่อยากจะเรียกตัวเองว่าเป็นนิวเวิร์นะเพราะว่าเราเรามีอายุค่อนข้างน้อยวายที่ผลิตในประเทศไทยอะครับค่ะ ก็เลยเรียกว่าเป็นวานิวลาติจูดเพราะว่าเราเองเราไม่ได้อยู่ในลาติจูดที่มันเหมาะในการปลูกองุ่นทำไวน์เราเราเราปลูกองุ่นกินผลได้ค่ะองุ่นทำไวน์เนี่ยมันมันมันไม่ได้อยู่เหมาะที่สุดในในในแถบประเทศของเราค่ะแต่ว่าเออเราก็เลยเรียกว่าวนยนิวลาติจูดนะครับก็จะเป็นทั้งเออไวน์อินเดียไวน์จีนบางส่วนนะครับไทยที่ผลิตกันแบบอายุหลักสิบปีนะครับเออไวน์ไวน์ตรงนี้เนี่ยถามว่าทําหลักสิบปีเนี่ยถามว่า ทำดีไหมก็ก็ถือว่ามากมาค่อนข้างโอเคเลยนะปุ้ยส่วนราคาก็ยังอยู่ในเรนจ์ในในต่ำกว่าพันได้เหมือนกันถูกไหมคะมีต่ํากว่าพันแต่ด้วยปัจจัย production ะ่ะมันน้อยบางครั้งอาจจะอาจจะต่ำกว่าพันแต่อาจจะเกือบพันอะไรแบบนี้ครับโดยเฉพาะวายขาวก็สามารถซื้อไวายได้ดีๆหมายถึงว่ายไ,ไทยดีๆได้ แต่วายแดงบางตัวเขาอาจจะเกินพันไปนิดนึงอะไรเงี้ยโอเคครับเพราะฉะนั้นโอเคนี่ค่ะคือสมมติมีคุณมีงบประมาณเนี่ยต่ำกว่า1นึ่งพก็ให้พุ่งเป้าไปเลยค่ะไปที่วายโลกใหม่ครับก็อย่างเช่นชิลีออสเตรเลียอาร์จเจนตินาเป็นต้นนะคะแล้วก็อ่ะข้อ2ละถ้าเกิดมีงบประมาณอยู่ระหว่าง1,000บาทถึงหนึ่งบาทละคะพี่อันนี้หลากหลายละออันนี้หมายถึงว่าตอบสนองไลฟ์สไตล์ได้ค่อนข้างดีถ้ามีบัตเจ็ตขนาดนี้นะฮะ ก็คือสามารถที่จะมองได้ทั้ง old world แล้วก็ new world ยังใช้หลักการเดิมได้อยู่ยังใช้หลักการเดิมได้อยู่เพราะว่าพันขึ้นถึงสองพันเนี่ยครับถ้ามองไปที่คนที่ชอบ o นเว o r l d นะชอบมีความสลับซับซ้อนของทั้งดินทั้งหินทั้งอะไรต่างๆกระบวนการเพิ่มเข้ามาเนี่ยครัก็สามารถเลือกวายท้องถิ่นได้อื เราถือว่าไวน์ท้องถิ่นนั้นนอกจากให้ฟิลของตัวไวน์แล้วยังให้ความสลับซับซ้อนของถิ่นฐานของมันถูกไหมค่ะเช่นไวน์มาจากชาบลีอย่างเงี้ยหรือไวน์ที่มาจากโปรยกมาโก้สมมตินะก็คือเป็นเฉพาะเขตละเฉพาะเขตเขตที่มันค่อนข้างเฉพาะทางสิเหรืออิตาลีบางบางอันก็อร่อยบูเนโลเอ่อบูเนโลอาจจะอาจจะอาจจะเกินหายไปนิดหนึ่งหายไปนิดนึงแต่ว่าเราอาจจะได้คียนติสู่มมอ่าออาหรือเราอาจจะได้แบบ ลังเก้ลังเก้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งซึ่งในบัตเจตตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเล่นได้หลากหลายแล้วทั้งโอนเวิร์ทั้งนิวเวิร์พุ่งไปได้เลยขึ้นอยู่กับว่าเราชอบสไตล์แบบไหนนะครับถ้านึกอะไรไม่ออกเลยนะครับก็พี่แนะนำให้ไปดูว่าไวาที่มีลักษณะของเขตเล็กๆแปะอยู่ที่ฉลากนะครับมันก็เป็นไวท้องถิน่นแหละละหรือถ้าเป็นโลกใหม่นะครับให้ไปดูว่าอาจจะมีคำว่า reserve S <S 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 หรืออาจจะกรองรีเซิร์ฟของชิลีหรืออาจจะเป็นถิ่นฐานเช่นนาปาบาเล่ของแคลิฟอร์เนียอย่างเงี้ยให้มองหาคําพวกเนี้ยในในราคาเนี้ยครับได้ของดีละอ,อร่อยแล้วใช่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดมีก็ประมาณอยู่ระหว่างพันถึงสองพันเนี่ยก็โอเคก็ยังมองได้ทั้งสองมุมแหละไวน์โลกเก่าก็ได้ไวน์โลกใหม่ก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นไวโลก เก่าเนี่ยก็คือให้หาชื่อบน l ลเ e l เนี่ยที่มันเป็นชื่อของหมู่บ้านหรือชื่อที่เป็นเขตถูกไหมคะคส่วนถ้าเกิดเป็นไวรยโลกใหม่เนี่ยให้สังเกตคําว่ามีคําว่า reserve ก็คือ r e s e r v e แล้วก็คําว่า gran d reserve ครับอันนี้ก็จะได้ไวที่ดีละคุค้มค่ากับ range รบประมาณนี้ครับมาสุดท้ายค่ะคือมีงบมากกว่านั้นละสองพอัพเลยอ,นนอยากได้วไวพรีเมียมอันน,น,นี้ง่ายครับปุย้ยแล้วก็ หมายความว่าปุ้ยได้ของดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นไวน์โลกใหม่นะปุ้ยอาจจะได้ตัวท็อปของไวน์ลรี่นั้นๆเลยนะครับที่ใช้โอ๊กอย่างดีเอจอย่างดีมาแล้วะนะครับแต่ถ้าเป็นไวน์โลกเก่าครับปุ้ยอาจจะได้บรูเนโลหรือบาโรโรหรืออามารเน่แหละนั่นเราก็ถือว่าเป็นไวน์ถิ่นที่ค่อนข้างอยู่นี้มีกระบวนการผลิตที่พิเศษะนะครับถ้าสองพันขึ้นเนี่ยนะครับให ถามไลฟ์สไตล์ตัวเองได้เลยเ<อ>นะครับหนึ่งนะครับให้ดูที่ถิ่นฐานของไวน์ที่มาอมเอาแบบมีชื่อได้แล้วนะอย่างที่ปี่ยกตัวอย่างให้ฟังอสองถ้าปุ้ยศึกษาเรื่องของวินเทจของไวน์ปุ้ยสามารถเลือกวินเทจที่ท็อปทได้เลยเคนะครับแล้วสามถึงแม้ว่าจะเป็นวน์โลกใหม่เลือกโปรดิวเซอร์ที่เรา trust ได้ตัวท็อปของเขาละครับผม ก่อนจะจบเอพ s o ซดนี้นะคะปุ้ยแล้วก็พี่หนุย่ยอยากจะขอแนะนําให้คุณซื้อไว้โดยเลือกจากความชอบของคุณเป็นที่ตั้งก่อนค่ะอย่าไปเชื่อเลยนะคะว่าไว้แพงเนี่ยมันจะต้องมีรสชาติแล้วก็คุณภาพที่ดีเสมอไปรสชาติอะ่ะมันเป็นเรื่องของรสยิมส่วนบุคคลมากกว่าคุณควรจะเชื่อลิ้นแล้วก็ใจของคุณเองค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์การดื่มแล้วก็การชิมไว้ของแต่ละคนนะแล้วก็มันยังขึ้นอยู่กับความสุข กับไวน์ที่คุณดื่มอ่ะมันมีมากน้อยแค่ไหนสําคัญที่สุดเลยก็คือการค้นหารสชาติหรือสไตล์ของไวน์ที่คุณชอบหรือไม่ชอบก่อนจะดีกว่าค่ะปุ้ยเชื่อว่าการที่ได้ดื่มไวน์ที่อร่อยแล้วเราก็ชอบด้วยเนี่ยมันมีค่ามากกว่าการนั่งดื่มไวน์ราคาแพงแล้วก็มานั่งเสียใจเพราะว่าเรารู้สึกเสียดายที่เสียตังไปจริงไหมคะขอบคุณมากค่ะพี่นุย้ยวันนี้ขอบคุณครับผมขอบคุณครับปุ้ยสวัสดีคะ่คะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe Follow รายการได้ที่ Spotify Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast s, หรือแอปที่คุณใช้ฟัง p o d c a s t อยู่แล้วเพื่อไม่ให้พลาดฟังเอพิโซดที่น่าสนใจต่อไปค่ะขอววยคู่หู p o d c a s t ์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง